ปางมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับหลังจากหัวหน้าหน่วยย่อยพิทักษ์ป่านะฮะนี่คือหัวหน้างานเลยนะครับก่อเหตุคือใช้อาวุธปืนเนี่ยไปยิงหนุ่มวัย28ปีในร้านอาหารนะครับยิงเขาเสร็จปั๊บลากศพออกจากร้านอาหารน่ะเอาไปทิ้งไว้ริมถนนนะฮะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูภาพในจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะครับคนตายเนี่ยคือทางฝั่งของนายอภิสิทธิ์สยองนะครับอายุ28ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดลำปางเลยสภาพศพคือถูกอาวุธปืนยิงเข้าบริเวณกกหูซ้ายนัดเดียวเลยนะค่ะเท่ากับเหตุการณ์นี้คือยิงหัวนะฮะนัดเดียวเสียชีวิตเลยนะครับส่วนหัวหน้าหน่วยย่อยพิทักษ์ป่าคนก่อเหตุเนี่ยคือนายถาวรอิ่มเอิบอายุ53ปีนะครับหลังจากยิงคนตายแล้วลากศพเขาไปทิ้งข้างทางเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีนะครับนี่ปืนกระบอกนี้นะฮะที่ใช้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับทางตำรวจนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไปถูกทางฝั่งคนตายเนี่ยต่อว่าเข้านะครับก็เลยเกิดอารมณ์โมโหชักอาวุธปืนยิงใส่หัวไปนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปติดตามเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของร้านอาหารจุดเกิดเหตุเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณภายในร้านนะครับแล้วก็จุดที่ผู้ก่อเหตุลากศพคนตายมาทิ้งบริเวณริมถนนเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะตัวนายถาวรคนก่อเหตุเนี่ยแวะทานข้าวกับลูกน้อง2คนหลังจากกลับจากปฏิบัติการดับไฟป่ามาสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเบียร์นะฮะมากินประมาณ4ขวดพอดื่มเสร็จปุ๊บจะกลับบ้านแต่มอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตเสื่อมก็เลยช่วยกันซ่อมมอเตอร์ไซค์ริมถนนหน้าร้านที่มากินข้าวนะฮะจุดเกิดเหตุเลยหลังจากนั้นอภิสิทธิ์คนตายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็โวยวายทางฝั่งนายถาวรคนก่อเหตุนะครับเรื่องที่ว่าถาวรเนี่ยไปนินทาเขาว่าเขาเอาผู้หญิงไปนึ่งไปนอนอะไรแบบนั้นคือรู้จักกันส่วนตัวนะฮะแต่มาเจอพอดีก็เลยว่าต่อว่าเลยพอต่อว่าในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าทางฝั่งนายถาวรเกิดน็อตหลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยนะครับโอ้โหนี่นะฮะอ่ะก็คุมตัวเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้ก็คงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับค่ะเจ้าตัวไม่หนีนะเจ้าตัวเขายิงเสร็จลากศพมาทิ้งแล้วยืนรอตำรวจตรงนั้นเลยไม่หนีด้วยครับค่ะ